ครับนี่ก็เป็นคลิปที่9แล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Bucket Coding ของเรานะครับผมก็อย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่ช่วยกันกด Subscribe ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่กดเนี่ยก็มากดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยอาจจะสอนเกี่ยวกับ JavaScript หรือว่า Java เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำปลั๊กอินกันเป็นปลั๊กอินบอร์ดนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนเขียนปลั๊กอินบอร์ดกันโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยอันดับแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่โปรแกรม NetBeans นะครับแล้วก็กดตรงนี่นะครับ New Project ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกเป็น Java Application นะครับผมโอเคกด Next จากนั้นเนี่ย Project Name เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าเป็น Boss แล้วกันนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงโอเคก็รอสักครู่นะครับโอเคเมื่อเราได้ไฟล์มาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงไลบรารีเนี่ยให้เราทำการ add jar folder ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นคับบัคิดเวอร์ชัน 1.8 นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นตัวสปายก็อตก็ได้นะครับเหมือนกันโอเคก็เลือกมาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มการเขียนสอนเขียนปลั๊กอินบอทด้วยภาษา Java นะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนพิมพ์ตามเลยนะครับผมก็พิมพ์อย่างนี้นะครับ system out dot print นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ดูดีๆนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยก็เดี๋ยวเขียนตามเลยนะครับปลก็โอเคแล้วลองเราลองเซฟแล้วรันดูนะครับผมสักครู่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการเขียนปลั๊กอินบอทด้วยภาษา Java นะครับผมถ้าเราอยากจะเว้นบรรทัดให้สวยๆเนี่ยเราก็แค่เพิ่มตรงนี้นะครับ ln ซึ่งย่อมาจากคำว่า line นะครับเดี๋ยวลองรันดูอีกทีโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับขอให้สนุกกับวันเอพิฟูเดย์นะครับผม